ปลากระมังปลารับแขกปลาครูสายหน้าดินปลากระมังเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาตะเพียนมีรูปร่างเหมือนปลาตะเพียนทั่วไปแต่ลำตัวจะแบนข้างกว่ามากมีครีบหลังยกสูงการครีบใบแรกและครีบก้นเป็นรอยหยักเกล็ดเล็กละเอียดสีเงินครีบท้องและครีบอกสีเหลืองอ่อนครีบหางเว้าลึกตาโตหัวมนกลมไม่มีหนวดมีขนาดความยาวเฉลี่ยประมาณ 13-15 เซนติเมตรและขนาดใหญ่ที่สุดที่มีผู้พบยาวประมาณ 20 เซนติเมตรพบในแม่น้ำและแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศไทยนิยมใช้เนื้อบริโภคเหมือนปลาตะเพียนทั่วไปและพบเลี้ยงเป็นปลาสวยงามด้วยปลากระมังยังมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปตามถิ่นต่างๆเช่นมังที่บึงบรเพชรวีที่เชียงรายเหลี่ยมหรือเหลี่ยมที่ปากน้ำโพขณะที่ภาคใต้เรียกปลาแพะและภาคอีสานเรียกปลาอีเก้งหรือปลาสกางการตกปลากระมังปลากระมังเป็นปลาที่ตกง่ายตกสนุกเพราะเป็นปลาฝูงได้ตัวหนึ่งก็จะทยอยมาหลายๆตัวถือเป็นปลารับแขกของนักตกปลาเลยก็ว่าได้นอกจากตกสนุกแล้วยังนำกลับไปเป็นเมนูกับข้าวกับแกล้มได้อีกด้วยโดยแหล่งไม้ที่ตกปลาชนิดนี้นั้นก็มีหลากหลายตามแม่น้ำสายต่างๆห้วยหนองคลองบึงเขื่อนอ่างบ่อดินบ่อขุดเป็นต้นอุปกรณ์ตกปลากระมังนั้นก็ไม่ได้มีจำกัดว่าแบบใดเอาตามความเหมาะสมของผู้ตกเองเช่นไม้ที่มีระยะการตีไม่ไกลมากหรือพื้นที่มีอุปสรรคในการตีเยอะต้นไม้กิ่งไม้ก็เลือกใช้ชุดเล็กๆสั้นๆคล่องตัว 6-7 ฟุตรอกกระเบือ 1,000-3,000 เพราะขนาดปลาไม่ได้ใหญ่มากแต่หากไม้ตามเขื่อนอ่างมีระยะตีไกลก็ต้องใช้คันยาวขึ้นมาเพื่อช่วยในการส่งเหยื่อรอกก็ใหญ่ขึ้น 3,000-4,000 เพราะต้องจุดสายมากขึ้นรับน้ำหนักเหยื่อเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยในการตีไกลนั่นเองเวทที่นิยมก็เช่น 6-12 ปอนด์ 8-16 ปอนด์เป็นต้นสายที่ใช้โดยมากก็จะเป็นสายเอ็น 10-15 ปอนด์ตาเบ็ดทั่วไปเบอร์ 6-8 ถ้าเป็นเบ็ดทรงชินุเบอร์ 1-4 เลือกใช้ตามขนาดปลาหน้างานตะกร้อตะกัวก็ดูความแรงของน้ำเป็นหลักเหยื่อโดยมากนิยมตกแบบหน้าดินแต่ละแหล่งหมายก็นิยมใช้สูตรเหยื่อแตกต่างกันไปปลากระมังเป็นปลาที่กินเหยื่อง่ายจะให้ดีก็สังเกตจากนักตกปลาเจ้าถิ่นว่าตกด้วยเหยื่อแบบใดหรือจะซื้อเหยื่อสำเร็จรูปที่มีจำหน่ายจากนานานักตกปลาก็ได้เช่นกันแต่หากไม่อยากรบกวนใครก็ลองใช้เหยื่อพื้นฐาน5สูตรต่อไปนี้ดูสูตรที่ 1รำละเอียดขนมปังปันหัวเชื้อนมแมวหรือนมเนยครีมน้ำจากไม้ตกปลาหรือน้ำที่ไม่มีกลิ่นคลอรีนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปตกได้เลยสูตรที่ 2 รำขนมปังปันไผ่เขียวกะทิ1 กลองผสมกับน้ำจากไม้ที่จะตกคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปตกได้เลยสูตรที่ 3 รำขนมปังไผ่เขียวอาหารปลาดุกข้าวหมากอาหารปลาดุกให้นำมาแช่ให้เปื่อยก่อนจากนั้นใช้น้ำจากบ่อหรือน้ำที่ไม่มีคลอรีนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันทิ้งไว้1คืนสูตรที่ 4 รำขนมปังปันแยมโรไผ่เขียวกากมะพร้าวน้ำจากไม้ตกปลาหรือน้ำที่ไม่มีกลิ่นคลอรีนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปตกได้เลยเช่นกันสูตรที่ 5 รำละเอียดขนมปังปนเหยื่อสูบกลิ่นออกเปรี้ยวเช่นกลิ่นมะขวิดแยมโร1ถุงผสมให้เข้ากันแล้วหมักไว้ 1-2 วันสูตรหมูหมักสำหรับเกี่ยวเบ็ดถือเป็นเหยื่อที่นิยมใช้ตกปลาหน้าดินอีกชนิดหนึ่งโดยใช้เกี่ยวแทนเม็ดโฟมหรือจะเกี่ยวคู่กับเม็ดโฟมก็ได้เช่นเม็ดโฟม1ขอมันหมู1ขอเป็นต้นโดยสูตรการหมักก็มีหลากหลายวิธีแล้วแต่การใช้ตกปลาเกล็ดหรือปลาหนังปลาเกล็ดยางกระมังก็จะเน้นหอมๆหน่อยส่วนประกอบก็เครื่องปรุงแม่บ้านนี่แหละง่ายดีก็มีดังนี้มันหมูผงปรุงรสดีนมข้นน้ำแดงเฮบูบอยหรือน้ำตาลสดชอบสีแดงก็เฮบูบอยชอบสีธรรมชาติก็น้ำตาลสดโดยจะเอามันหมูมาหั่นเป็นลูกเต๋าขนาดเม็ดโฟมที่จะใช้หรือจะหั่นยาวเพื่อเกี่ยวตามแนวตาเบ็ดก็ได้จากนั้นก็ใส่ในกระปุกพลาสติกใส่รสดี1ช้อนคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยรสดีจะช่วยให้มันหมูเสียช้าทิ้งไว้สักพักให้รสดีเข้าเนื้อกันสัก5นาทีจากนั้นใส่นมข้น1ช้อนใส่น้ำแดงให้บูบอยหรือน้ำตาลสดจนท่วมเหยื่อปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้ 1-2 คืนก่อนนำไปเกี่ยวเบ็ดตกได้เลยใช้เสร็จก็เก็บใส่ตู้เหมือนเดิมแนวทางการตกปลากระมังก็เหมือนการตกปลาเกล็ดทั่วไปขอเพียงแค่ในหมายมีปลากระมังอาศัยอยู่ก็มีโอกาสได้ตัวบานหากมีการอ่อยเหยื่อกระตกก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้มากขึ้นการสังเกตปลากินก็ดูจากปลายคันหรือติดกระดิ่งที่ปลายคันก็จะช่วยได้เยอะบางคนชอบดูสายก็จะตกแบบตุ้งติ้งหรือทิชชู่ผ้าสายก็แล้วแต่ความชอบ เมื่อปลากินกระดิ่งดังคันกระตุกทีๆก็วัดได้เลยหากวัดปลาไม่ค่อยติดก็พิจารณาจากตาเบ็ดว่าเล็กหรือใหญ่เกินไปไหมสำหรับขนาดปลาในหมายนั้นๆจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนอกจากนี้องค์ประกอบของการตกปลาได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศร้อนเย็นลมฝนอีกด้วยแต่ก็ถือได้ว่าปลากระมังเป็นปลาที่กินได้กินดีกินทีกว่าปลาเกล็ดหลายๆชนิดเลยก็ว่าได้ก็ให้มันหมานได้ปลากลับไปทอดแกล้มเบียร์นะครับก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจ Facebook Lazada Shopee และ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ